สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jan Your Diary นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่อง How to ค่ะ How to ทำข้อสอบ conversation ให้ได้ 9,090 คะแนนค่ะเย้ หลังจากที่เราปล่อยคลิป How to ทำข้อสอบ reading ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลา conversation แล้วค่ะ part conver เนี่ยจริงๆเป็น part ที่เราว่าควรจะเก็บคะแนนให้ได้นะเพราะว่าคนส่วนมากก็ทำได้ part ที่ง่ายที่สุดในบรรดาทุก part ที่อยู่ในภาษาอังกฤษเลยเพราะงั้นต้องเก็บคะแนนให้ได้แต่ว่าจริงๆพาร์ทเนี้ยส่วนตัวเรามองว่าเป็นพาร์ทที่ฝึกยากที่สุดแบบถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยมันฝึกฝนยากเหมือนกันนะแบบมันค่อนข้างจะจับฉายเลยว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาบทสนทนาที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอะไรมาให้เราอ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าฝึกได้นะคะฝึกได้ส่วนมากคือเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันของคนฝรั่งทั่วไปนั่นแหละซึ่งเราสามารถฝึกได้จากการดูหนังดูซีรีส์บ่อยๆแบบฟังคนคุยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่น่ากลัวในพาร์ท conversation นะคะนั่นก็คือคำศัพท์แสลงนั่นเองคำแสลงหรือว่าพวกวลีคำสุภาษิตอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเยอะมากๆคือจะให้เราจำทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะงั้นมันอยู่ที่การใช้งานบ่อยๆจริงๆแต่จริงการฝึกโจทย์เยอะๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งกันเพราะงั้นก็อย่าลืมทำโจทย์เยอะๆด้วยนะคะทริคที่เราเอามาวันนี้ conver เนี่ยมีแค่3ทริคเท่านั้นค่ะทุกคนที่เราอยากจะมาแชร์ต่อมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ Jan Your Diary อ๋อไม่ใช่3นะคะทุกคน4ค่ะ Jan Your Diary Jan Your Diary ข้อ1คืออ่านให้จบทั้งเรื่องอ่ะทุกคนใช่เหมือนกับ reading เลยก็คืออ่านให้จบทั้ง conversation ก่อนว่าไอ้บทสนทนาทั้ง1ก้อนที่เขาเอามาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรเนาะอ่านให้จบก่อนอย่าเพิ่งรีบแบบดูช้อยรีบทำรีบอะไรไม่งั้นอาจจะแบบสับสนงงงวยได้นะคะข้อที่2ก็คือหาเป้าหมายของบทสนทนานี้ให้เจอบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นในข้อสอบส่วนมากนะคะมันจะเป็นบทสนทนาที่แบบแสดงถึงความขัดแย้งกันนิดนึงเหมือนกับว่าไอ้คนนี้มีความเห็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มีความเห็นอย่างนี้ที่มันไม่เหมือนกันอะก็เลยต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยหาเป้าหมายให้เจอว่าเป้าหมายของคน2คนที่มาคุยกันเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรแบบทักทายกันโต้เถียงกันโต้แย้งกันหรือว่าเห็นด้วยแก่กันและกันขอความเห็นอะไรเงี้ยหาเป้าหมายของมันให้เจอก่อนและการที่จะเห็นเป้าหมายของมันได้ก็คือต้องอ่านให้จบนั่นเองกลับไปที่ข้อ1 นะคะข้อ3แปลเป็นไทยอันนี้ไม่เหมือนกับพาร์ทรีดดิ้งแล้วนะคะที่แบบว่าไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้อะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเราอะเรามองว่าพาร์ทคอนเวอร์เซชันอะเป็นพาร์ทที่ควรจะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่คนนี้มันพูดออกมามันแปลเป็นอะไรในภาษาเราแล้วในฐานะที่เราเป็นคนเหมือนกันอะเราจะตอบไอ้คนนี้มันไปว่าอะไรการที่เราจะตอบเขาไปได้เราก็ต้องแปลสิ่งที่เขาพูดให้ถูกก่อนถูกไหมเพราะงั้นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เวลาทำข้อสอบเนี่ยก็คือควรจะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้นะคะทุกคนข้อสุดท้ายนะคะทริคข้อ4ของเราก็คือตัดช้อยส์ค่ะทุกคนการตัดช้อยส์เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยในพาร์ทคอนเวอร์เซชันเวลาเราตัดช้อยนะคะให้เราตัดช้อยที่เหมือนกันไปก่อนแบบว่าฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันไม่มีวันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้อ่ะสิ่งเนี้ยไอ้3ข้อเนี้ยมันแปลเหมือนกันก็คือเห็นด้วยใช่มั้ยถ้ามันตอบเห็นด้วยอันแรกได้อ่ะเห็นด้วยอันที่2มันก็ต้องตอบได้เหมือนกันเพราะงั้นตัดไอ้3ช้อยนี้ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยดูช้อยเราก็ตัดช้อยทิ้งอะไรที่มันไม่ใช่อะไรแบบเฮ้ยเราแปลเป็นไทยแบบเนี้ยแล้วเราจะตอบมันไปแบบเนี้ยมันจะดีหรอมันไม่น่าใช่นะก็ตัดทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับไอ้ข้อ3ก็คือแปลเป็นไทยนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งไหนที่เราควรตอบสิ่งไหนที่เราไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่คำตอบไม่น่าจะตอบมันไปได้นะก็จะได้ตัดช้อยทิ้งนั่นเองค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาเทคนิคที่พูดไปตะกี้มาลองทำข้อสอบจริงดูเนาะอันนี้เป็นข้อสอบ9สามัญของจริงเลยเรามองว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำ conversation อ่ะมักจะมองข้ามมันไปทั้งที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะนั่นก็คือ location แล้วก็ตัวละครใช่ไหมการที่เราหันมาสนใจนิดนึงว่าโลเคชันที่เกิดเรื่องเนี้ยมันคือที่ไหนแล้วก็ตัวละครมีใครบ้างอย่างน้อยมันก็จะทำให้เราพอที่จะจับทางเนื้อเรื่องได้เนาะอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าพาร์ทคอนเวอร์เนี่ยมันต้องอาศัยสกิลการแปลสกิลการจับใจความสกิลการเข้าใจบทสนทนานี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนทั้งสองคนที่เขามาคุยกันอ่ะเขาก็ยังคุยกันด้วยภาษาคนอยู่ที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็จะสามารถโต้ตอบกับเขาได้อยู่เนาะเพราะงั้นลองเอาเรื่องราวเอาโลเคชันเอาบุคคลเอาสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมาผูกเรื่องเป็นสตอรี่คร่าวๆในหัวดูด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้เราเดาอะไรได้มากขึ้นเนาะทีนี้อันนี้คือในสคูลถูกไหมสคูลสมมติเราไม่รู้ว่าคอริดอร์แปลว่าอะไรแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันคือที่สคูลก็คือเกิดขึ้นในโรงเรียนต้องเป็นเรื่องกับโรงเรียนแน่ๆเลยแล้วก็มีคน2คนคุยกันชื่ออะไรเนี่ยศิริลักษณ์แล้วก็พัทราเนาะสมมติเราตั้งเป็น A กับ B แล้วกันแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเขานะคะก็คือโอเคไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้เป็นทีเชอร์ไม่ได้เป็นสตูเดนต์ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นแค่คน2คนที่คุยกันในโรงเรียน
เวลาอ่านเรื่องอะจริงๆมันก็คล้ายๆกับ reading เนาะเราอาจจะใช้สกิลการเดาเพิ่มๆเสริมๆเข้าไปบ้างก็ได้อาจจะแบบไม่ต้องรู้ศัพท์มากขนาดนั้นก็ได้นะคะลองดูลองดูเช่นอันนี้เขาบอกว่า this assignment is pretty toughสมมติเราไม่รู้เลยว่า tough เนี่ยแปลว่าอะไรนั่นที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าการที่เราจะคาดเดาบริบทของ passage ได้อะอย่างน้อยเราต้องรู้คำศัพท์พื้นฐานที่เราควรจะรู้ได้ใช่ไหมทุกคนเราเคยทำคลิปคำศัพท์ 3,000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถคลิกรับชมได้เลยรวมถึงใครที่สนใจชีทคำศัพท์ 3,000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดนี้พร้อมกับตัวอย่างประโยคให้เราสามารถเอาไปท่องแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทาง IG เราเลยนะทุกคนแต่เรารู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันทัฟมากๆเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วเขาบอกว่า teacher เนี่ย ask us to explain some famous quote ก็คือไอ้เจ้า assignment เนี่ย teacher เป็นคนขอให้ทำเพราะฉะนั้น teacher สั่งให้เราทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันเนี่ยมันทัฟมากๆเราก็จะสามารถสรุปจากสิ่งนี้ได้ว่า teacher ก็คือมีอาจารย์เนี่ยขอให้ A ทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีคำว่าแต่เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าเอ้ยมันต้องแต่ว่า A ต้องทำไม่ได้แน่ๆเลยถูกไหมทีเชอร์ขอให้ทำแต่มีคำว่าแต่ A ต้องทำสิ่งนั้นให้ทีเชอร์ไม่ได้ B ก็ตอบมาว่าเย่อะคำว่าเย่เนี่ยมันก็เป็นการคล้อยตามไปกับ A ว่า B อะมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันถูกไหมคะแล้ว B ก็ถาม A กลับว่าโค้ดอะไรที่ A ได้จากทีเชอร์สมมติเราไม่รู้คำว่าโค้ดด้วยโค้ดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอย่างน้อยตรงนี้ค่ะทุกคนที่เขาเว้นไว้อะเราต้องรู้แล้วว่ามันต้องแสดงถึงการทำไม่ได้คล้อยตามไปกับ A ทีนี้เราลองมาดูช้อยการตะกี้ที่บอกว่าตัดช้อยใช่ไหมคะมาดูอันแรกอะข้อแรกก็คือตรงนี้เนาะก็คือ A บอกว่าเฮ้ยมันยากเขาทำไม่ได้ว่ะมันรู้สึกว่าโอ้ยมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ย B ก็เห็นด้วยกับ A ว่ามันยากเหมือนกันแสดงว่ามันต้องเป็นประโยคที่แบบว่ารู้สึกว่ามันยากเนาะ it is quite alright ก็คือมันโอเคเลยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะผิดแหละเห็นไหมว่ามันเป็นประโยคแบบ positive เกินไปหรือเปล่าก็เขาบอกอยู่ว่ามันยากเขาทำไม่ได้เนาะ this is not happening ก็คือมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยอ่ะอันนี้ยังเป็นลบอยู่ this is challenging ก็คืออันนี้มันแบบมันท้าทายมากมันยากมากเลยอันนี้ก็เป็น negative เหมือนกันก็ยังพอไปได้เนาะ this is it ก็คือใช่นี่แหละอะไรอันนี้คือมันแบบมันเป็นกลางมากเลยทุกคนมันไม่ได้แบบว่าบอกถึงความเห็นด้วยกับสิ่งที่ A พูดเห็นด้วยว่ามันยากหรือว่าไม่เห็นด้วยคิดว่ามันง่ายจังไม่มีเลยอ่ะมันแบบ yeah this is it นี่แหละคือสิ่งนี้อันนี้เป็นเราจะตัดทิ้งอันแรกแล้วมันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็คือ this one's on me อันนี้ก็คือเป็นฟีลว่าเฮ้ยจัดมาฉันทำได้อยู่แล้วง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยมันก็เป็น positive ก็ตัดทิ้งเห็นไหมว่าเราจะสามารถตัด choice ได้จากความเป็น positive หรือว่าเป็น negative ที่เราเดาจากบทสนทนาได้เห็นไหมเราตัดทิ้งไปได้2ข้อแล้วก็ข้อที่เป็น neutral อีกข้อหนึ่งทีนี้มันก็เหลือ2ข้อนี้ที่มันเป็น negative ซึ่งข้อ2เนี่ยเป็น negative แบบโคตรจะ negative เลยอะแบบไม่มีวันเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าข้อ3อะมันจะเป็น negative แบบว่าเฮ้ยมันท้าทายมากเลยรู้สึกว่ามันยากแต่ก็ยังพอทำได้มีความท้าทายอยู่ซึ่งจากที่เราอ่านมาทั้งหมดทุกคนมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ not happening ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นการบ้านแค่เป็นการบ้านจากอาจารย์นะทุกคนมันต้อง happening อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบ impossible not happening รวมถึงเห็นไหมว่า A ก็ยังสามารถที่จะตอบสิ่งที่ B ถามได้ยังพอที่จะทำได้อยู่แต่ว่าอาจจะตีความยากขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราเราก็จะเลือกตอบช้อยข้อ3เลยนั่นเองนะคะมันค่อยๆจะท้าทายแต่ก็ยังพอที่จะทำได้อยู่อันนี้ก็เป็นเทคนิคการตัดช้อยส์คร่าวๆของเรานั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริค how to ทำข้อสอบ conversation เองค่ะก็อย่าลืมนะฝึกเยอะๆนะทุกคน conversation เนี่ยต้องใช้การฝึกฝนจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย